สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับมาเทศนานะครับให้พี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องฟังคำเทศนาวันนี้นะครับเอสเธอร์ร้องเลยถ้าน้องๆถ้าได้ฟังคำเทศนาวันนี้นะครับหวังว่าจะไม่คิดถึงอาจารย์ต๋อมจนมากเกินไปนะครับโอเคนะครับหวังว่าพี่น้องสบายดีกันนะครับเนาะวันนี้นะครับอากาศโอเคเลยนะครับเนาะในวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาเทศนากับพี่น้องเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องที่เราเองนี้คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องถ้าผมบอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องอธิษฐานกันกี่ครั้งครับยกมือตอบได้นะครับประมาณกี่ครั้งประมาณก็ได้รวมหมดเลยอ่ะ3ครับอาจารย์ตอบ3มีคนอื่นกี่ครั้งครับจำได้ไหม3 4ครั้งใครกินเยอะก็อธิษฐานเยอะหน่อยใช่ไหมครับนะครับ4 5ครั้งใช่ไหมครับส่วนตัวผมก็ประมาณนั่นแหละครับ3 4 5ครั้งนะครับเนาะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับบางทีเนี่ยเราอาจจะอธิษฐานใช่ไหมครับก่อนกินข้าวนะครับหรือว่าก่อนนอนด้วยอธิษฐานตอนเฝ้าเดี่ยวนะครับหรือแม้ว่าตอนอธิษฐานตอนไปทํางานนะครับหรือว่าไปเรียนก็ได้นะครับเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ตลอดใช่มั้ยครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราเองลองย้อนนะครับกลับมาดูวิถีชีวิตในทุกวันนี้ของเรานะครับบางทีวิถีชีวิตของเรามันเร่งรีบใช่มั้ยครับบางทีเราตื่นสายใช่มั้ยครับต้องรีบไปเรียนรีบไปทํางานให้ทันนะครับหรือแม้แต่ว่าตอนที่เรากลับมาจากที่ทํางานนะครับเรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับเราเหนื่อยแล้วเราก็จะทำไมครับเราก็จะพักผ่อนใช่ไหมครับจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมนะครับลืมอธิษฐานต่อพระเจ้าได้นะครับเราอาจจะบอกว่าเอ้าเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับพระเจ้าพรุ่งนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าพระเยซูเองเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการอธิษฐานนะครับต่อพระบิดาอย่างไรนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยจะนำสิ่งที่เราเห็นจากพระเยซูวันนี้นะครับมาไต่ตองใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้านะครับพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้พระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราพระเจ้าแล้วก็พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเราพระเจ้าครับวันนี้ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราแล้วก็ขอให้คำสอนคำแบ่งปันในวันนี้ที่จะอยู่ในใจของพี่น้องพระเจ้าแล้วก็เราได้เรียนรู้โดยมีพระองค์เป็นตัวอย่างในวันนี้เช่นกันพระเจ้าครับและขออธิษฐานฝากทูลองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไว้ในวันนี้นะครับขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ครับอาเมนโอเคครับพี่น้องวันนี้นะครับเราจะมาดูในลูกานะครับบทที่11ครับเราจะเปิดลูกาบทที่11ข้อที่เราจะมาดูข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับแต่ว่าผมจะอ่านข้อที่1นะครับถึงข้อที่4ก่อนนะครับพี่น้องเราจะดูลูกาบทที่11นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับผมจะเริ่มอ่านนะครับพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนพวกศิษย์ของท่านพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าเมื่ออธิษฐานจงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ทุกๆวันขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นและขออย่าทรงนำข้าพระองค์
ข้าไปในการทดลองนะครับพี่น้องครับในบทนี้นะครับลูกาบทที่11นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4เนี่ยเราจะมาดูนะครับเราจะมาขยายความเพิ่มนะครับเนาะว่าเราสามารถดูตัวอย่างของพระเยซูแล้วก็เราเองจะนำมาเปรียบกับชีวิตเรายังไงได้บ้างนะครับเราจะมาดูในส่วนแรกนะครับในข้อ2นะครับที่ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าเมื่ออธิษฐานจงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับในข้อนี้นะครับพี่น้องในทุกๆครั้งที่พี่น้องนะครับจะเริ่มอธิษฐานเนี่ยเราอาจจะต้องระลึกนะครับหรือว่าคิดถึงพระเจ้าก่อนนะครับเราคิดถึงพระองค์ว่าพระองค์นั้นให้สิทธิ์กับเราในการอธิษฐานนะครับเราขอบคุณพระองค์เราคิดถึงพระองค์ก่อนนะครับทบทวนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้านะครับในทุกๆครั้งที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์นะครับว่าในช่วงนี้เราเป็นยังไงเราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยเวลาที่ให้กับพระองค์ก่อนไหมนะครับหรือว่าทุกๆวันนี้เราคิดถึงพระเจ้าก่อนในทุกสิ่งทุกอย่างไหมนะครับหรือว่าจะเป็นการบอกได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในชีวิตหรือว่าแผ่นดินของพระองค์เนี่ยมาตั้งในตัวเราแล้วหรือยังนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับพี่น้องส่วนในข้อที่3นะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับข้อที่3กล่าวว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ทุกๆวันนะครับในข้อนี้นะครับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรากินอาหารเรารับประทานอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าในข้อนี้นะครับถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยบางครั้งเรามีกินทุกวันนะครับเราอาจจะละเลยพระเจ้าได้นะครับถึงแม้ว่าเราต้องกินอาหารนะครับแต่เราเองยังต้องพึ่งพาพระเจ้านะครับผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราเช่นกันนะครับและถึงแม้ว่าเราต้องกินอาหารฝ่ายร่างกายนะครับเราเองยังจะต้องกินอาหารฝ่ายวิญญาณเช่นกันนะครับผมอยากจะขอเสริมในเรื่องนี้นะครับขอทุกคนเปิดไปมัทธิวนะครับในบทที่4นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับมัทธิวบทที่4ข้อที่4นะครับกล่าวว่าพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านะครับฉะนั้นเนี่ยในทุกๆครั้งนะครับที่เราเองได้กินอาหารอิ่มแล้วนะครับพวกเราก็อย่าลืมนะครับว่ามีสิ่งที่เราต้องทำประจำวันนอกจากกินอาหารด้วยก็คืออ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมครับพี่น้องนะครับโอเคครับเราจะมาดูข้อต่อไปนะครับพี่น้องในข้อที่4นะครับข้อที่4กล่าวว่าขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นนะครับในข้อนี้นะครับเราทุกคนเป็นการเน้นย้ำนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้ของพระคริสต์นะครับที่พระองค์นั้นทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะครับเพื่อเราทุกคนเนี่ยจะพ้นนะครับจากความบาปแล้วก็จะเป็นการย้ำเตือนนะครับว่าเราเองนั้นจะมีความสัมพันธ์นะครับที่ดีต่อพระองค์ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นการระลึกถึงการยกโทษให้กับผู้อื่นนะครับเรายกโทษให้กับผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงยกโทษให้เรานะครับเวลาเราอธิษฐานเนาะเราควรจะอธิษฐานถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องและในข้อต่อไปนะครับในข้อที่5กล่าวว่าและขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเองควรที่จะอธิษฐานนะครับต่อพระองค์เพราะว่าเราสามารถถูกทดสอบได้เสมอใช่ไหมครับอันนี้เป็นการย้ำเตือนให้เราหมั่นอธิษฐานนะครับแล้วก็หมั่นตีสนิทกับพระเจ้านะครับอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระองค์นะครับในการดำเนินชีวิตนะครับในการทำงานนะครับถึงปัญหาต่างๆเพื่อที่เราเองนั้นจะไม่ถูกทดลองนะครับแล้วก็ที่จะล้มลงในความบาปได้นะครับและในส่วนต่อไปนะครับพี่น้องเราจะเห็นได้ว่า
พระเยซูนะครับยังทรงสอนสาวกอธิษฐานนะครับและยังพระเยซูแสดงให้สาวกเห็นว่าพระองค์นั้นทรงใส่ใจต่อการอธิษฐานเช่นกันนะครับพี่น้องครับเราจะกลับไปดูในลูกานะครับบทที่11ข้อที่5นะครับจนถึงข้อที่13นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับพี่น้องแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าใครในพวกท่านที่มีเพื่อนคนหนึ่งและเขาไปหาเพื่อนคนนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของข้าเพิ่งเดินทางมาถึงและข้าไม่มีอะไรจะให้เขากินเพื่อนที่อยู่ข้างในตอบว่าอย่ารบกวนข้าเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับตัวข้าก็เข้านอนกันหมดแล้วข้าไม่สามารถลุกขึ้นไปหยิบให้ท่านได้เราบอกพวกท่านว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเพราะถูกคนนั้นรบเร้าอย่างมากเขาก็จะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่คนนั้นต้องการเราบอกพวกท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์ในข้อนี้นะครับพี่น้องอันนี้น่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับในลูกาบทที่11นะครับข้อที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยก็ยกตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าถ้าเรานะครับไปขอขนมปังจากเพื่อนตอนดึกใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราเป็นมนุษย์เองเนี่ยไปขอตอนแรกก็จะไม่ให้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถูกทำอะไรครับพี่น้องลบเล้าใช่ไหมครับถูกลบเล้าเดี๋ยวก็จะให้เองแหละรำคาญแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ในตัวอย่างของมนุษย์นะครับแต่ว่าถ้าเราดูนะครับเราดูในข้อนี้นะครับในข้อที่11เป็นต้นไปนะครับมีผู้ใครในพวกท่านบ้างถ้าเป็นพ่อถ้าลูกขอนะครับขอปลาจะเอางูให้หรือนะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าคนที่เป็นมนุษย์คนบาปอย่างเรานะครับยังให้สิ่งดีกับลูกใช่ไหมครับอันนี้ตรงตัวเลยนะครับถ้าพวกท่านเองเป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดนะครับพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์นะครับและแน่นอนนะครับเรามักจะขอสิ่งที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไหมครับ พระเจ้าครับวันนี้ลูกทำงานมาเหนื่อยมากลูกอยากจะไปดู Netflix ใช่ไหมครับบางครั้งนะครับเราขออะไรตามใจเราใช่ไหมครับเนาะไม่ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นการขอตามเนื้อหนังนะครับหรือว่าความต้องการของเราเองนะครับแต่ว่าแน่นอนครับพระเจ้าเราสุดยอดนะครับพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนเราต้องการใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานเนี่ยนะครับเราควรที่จะอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับแล้วก็เราอธิษฐานไม่ให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเองนั่นเองนะครับเราจะเปิดดูอีกนิดหนึ่งนะครับในสดุดีนะครับข้อที่66นะครับพี่น้องสดุดีบทที่66ข้อที่19นะครับสดุดีบทที่66ข้อที่19นะครับกล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงสดับแน่ทีเดียวพระองค์ใส่พระทัยในเสียงอธิษฐานของข้าพระเจ้านะครับเราจะเห็นได้ว่าที่พระเยซูเองยกตัวอย่างนะครับพระองค์เองใส่ใจนะครับในเสียงอธิษฐานของเรานะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องในวันนี้นะครับคำเทศนาและก็คำแบ่งปันวันนี้อยากจะให้พี่น้องทบทวนตัวเองนะครับว่าในทุกๆครั้งนะครับทุกๆวันที่เราอธิษฐานเนี่ยเราได้
คิดถึงพระเจ้าอยู่ก่อนไหมนะครับเราอธิษฐานกับพระองค์บ่อยแค่ไหนนะครับเราได้อธิษฐานทูลขอพระองค์แล้วก็ขอบพระคุณพระองค์มากกว่าการอธิษฐานก่อนกินข้าวแล้วหรือยังนะครับพี่น้องเราอธิษฐานเผื่อเพื่อนบ้านของเราแล้วหรือยังหรือว่าเราอธิษฐานเผื่อคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าแล้วหรือยังนะครับคนที่เราโกรธแล้วหรือยังนะครับและเราอธิษฐานสิ่งที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเรายังคงอธิษฐานตามตัณหาของเราอยู่นะครับพี่น้องครับขอให้เรามีความอดทนนะครับรอในคำอธิษฐานของเรานะครับพระเจ้าไม่ใช่ไมโครเวฟนะครับที่เราจะรอประมาณ 10-20 วินาทีแล้วก็จะได้นะครับแต่แน่นอนนะครับพระเจ้าเองได้ยินคำอธิษฐานของเรานะครับแล้วก็พระเจ้าเองจะมอบสิ่งที่จำเป็นแก่เรานะครับผมจะขอปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับพี่น้องเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าครับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในวันนี้นะครับในโอกาสที่ได้มาศึกษาถ้อยคำของพระองค์นะครับในเรื่องของการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะหนุนนำเราพระเจ้าให้อธิษฐานอย่างถูกต้องพระเจ้าโดยดูพระองค์เป็นแบบอย่างและขอให้พระองค์ทรงประทานสติปัญญาที่เราจะมีในการใช้ชีวิตประจำวันขอให้เราเองนั้นอย่าลืมพระองค์ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ที่นำชีวิตของเราในแต่ละวันในทุกๆปัญหาและพระเจ้าเองทรงฟังในคำอธิษฐานของเราพระเจ้าเราขอฝากชีวิตในทุกๆวันนับแต่นี้เป็นต้นไปในพระองค์พระเจ้าเราขออธิษฐานฝากทูลในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับอาเมน